ตาแก่ยอดสายลับ077กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตาแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองเล็กๆในภาคอีสานเขามีความสามารถในการก๊อปปี้โชว์เขาแสดงการเรียนแบบคนดังหลายๆคนได้เหมือนมากไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือนักการเมืองเขาแสดงเปิดหมวกที่หน้าตลาดและตามงานวัดผู้คนต่างชื่นชอบการแสดงของเขาเป็นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งทางราชการมีภารกิจพิเศษที่ต้องการสายลับที่มีอายุมากเพื่อปฏิบัติการแทรกซึมแต่ไม่มีใครมีความสามารถเหมาะสมกับภารกิจนี้ได้เลยบังเอิญผู้บัญชาการหน่วยสายลับได้มาเดินเที่ยวงานวัดและได้เจอตาแก่กำลังแสดงก๊อปปี้โชว์อยู่พอดีเขาเห็นตาแก่แสดงเป็นบุคคลต่างๆได้เหมือนมากผู้บัญชาการคนนั้นจึงได้เข้าไปขอให้ตาแก่ช่วยเหลือราชการตาแก่ได้ฟังก็คิดหนักเขาไม่คิดว่าเขาจะมีความสามารถที่จะเป็นสายลับได้แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจรับงานตาแก่ต้องฝึกฝนอย่างหนักเขาเรียนรู้การต่อสู้ด้วยมือเปล่าการใช้อาวุธปืนและการใช้อาวุธไฮเทคต่างๆเขายังเรียนรู้การขับรถเร็วและหลบหลีกการไล่ล่าของศัตรูรวมทั้งการหว่านเสน่ห์ให้กับสาวๆเมื่อฝึกจนสำเร็จแล้วตาแก่ก็ได้รับรหัสประจำตัวคือ077ตาแก่ก็ออกปฏิบัติการแทรกซึมเขาปลอมตัวเป็นคนดังต่างๆเพื่อเข้าไปสืบหาข้อมูลของกลุ่มอาชญากรตาแก่ได้แทรกซึมเข้าไปในองค์กรอาชญากรรมที่ลักลอบค้ายาเสพติดเขาปลอมตัวเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยเขาเข้าตีสนิทกับแกนนำขององค์กรอาชญากรรมเพื่อเข้าไปร่วมงานปาร์ตี้ของกลุ่มค้ายาเสพติดในงานปาร์ตี้ตาแก่ได้พบกับหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดเขาสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดมาให้แก่ทางการทางการได้วางแผนจับกลุ่มค้ายาเสพติดตาแก่ได้ปลอมตัวเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดเพื่อล่อให้สมาชิกแก๊งมารวมตัวกันแผนของทางการสำเร็จสมาชิกแก๊งค้ายาเสพติดทั้งหมดถูกจับกุมได้ตาแก่เป็นสายลับที่ประสบความสำเร็จเขาสามารถช่วยเหลือราชการในการปราบปรามอาชญากรรมได้หลายครั้งตาแก่ยังคงทำงานให้กับราชการต่อไปเขาปฏิบัติภารกิจต่างๆด้วยความกล้าหาญและเสียสละเขาช่วยเหลือราชการในการปราบปรามอาชญากรรมต่างๆมากมาย